ันเฮิร์ททั้งภายนอกและภายในภายนอกก็เฮิร์ทข้างในก็ภายในOkay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Fast English. We have another spectacular success case to present to you guys here. นะครับสำหรับเคสนี้เป็นเคสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในท็อปของเราเลยนะครับที่ได้ครับเดี๋ยวพูดไม่ออกนะฮะได้ปริญญาโทเข้า MBA ของ MIT ตบมือดังๆหน่อยครับเชิญคุณวิทยาครับสุดๆนะเท่ระเบิดเลยโอ้โหเป็นเคสแรกยิ้มๆหน่อยซ้ำนะ nice face เลยดิแนะนำตัวเองชื่ออะไรครับชื่อวิทยาครับเรียนชัยพิทักษ์ครับชื่อเล่นชื่อจ๊อบครับชื่อเล่นชื่อจ๊อบนะฮะโอเค for record นะครับคุณวิทยาเรียนชัยพิทักษ์ทำไมต้องเน้นนามสกุลก็คืออะไรครับเป็นอะไรครับต่อไปจะเป็นล่มโพล่มใส่กับครอบครัวใช่ป่ะครับอ้าวถึง MIT นี่ระดับโลกเลยอยากทราบว่าตอนนี้ทำงานอย่าง BC ก็ BC งานก็เยอะแต่ต้องรีบปลีกตัวมาทันทีนะที่จะจันเชิญให้มาสัมภาษณ์ทำงานอยู่ไหนตอนนี้ทำงานอยู่SCGครับสยามซีเมนต์กรุ๊ปครับสยามซีเมนต์กรุ๊ปนะฮะอาจจะยืนเข้ามากันนิดนึงจะได้เราหล่อเท่ๆนะเดี๋ยวจันบังเองไม่ต้องห่วงนะฮะครับสยามซีเมนต์กรุ๊ปนะครับเอนิเวย์สอบโทฟูลได้คะแนนเท่าไหร่ครับได้101ครับ101โอเคreading comprehension 30ได้กี่คะแนนครับได้29ครับปรบมือดังๆหน่อย29 have you heard that มีเทคนิคอะไรทั้ง 2-3 ประการที่จะแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยไหมจาก from your innermost feeling นะไม่มีก็ไม่เป็นไรมีถ้ามีก็จะงามนะมีอันเดียวครับถึกครับอะไรนะถึกครับต้องทำโจทย์เยอะครับถึกสับใหม่เหรอแสดงอาจารย์เอาเดทเท็ดโอเคทำโจทย์เยอะหมายความว่าอะไรก็จริงๆ reading มันมีแพทเทิร์นนะครับก็ถ้าทำโจทย์ไปก็จะรู้เองว่าช้อยส์ข้อไหนมันถูกข้อไหนมันผิดแล้วเขาจะหลอกอะไรบ้างครับต้องทำเองนะฮะฉันไม่บอกคุณตอนนี้นะครับอธิบายลงลึกหน่อยได้ไหมโอเคนี่คือประโยคแรกก่อนก็คือถึกนะฮะก็คือทำเยอะๆนะประโยคที่2ก็คืออะไรครับอ่านเยอะๆก็จะสามารถจับแพทเทิร์นต่างๆได้เพราะคณิตประโยคย่อยลงมาอีกนะจับยังไงอ่ะก็จริงๆในที่ถามก็คือ29เต็ม30ถือว่าเก่งไหม excellent ใส่ excellent excellent นะลงลึกอีกก็จริงๆก็ที่ผมฝึกก็คือฝึกอ่านเยอะๆนะครับตั้งแต่อ่านหนังสือที่เป็นข้อสอบแล้วก็หนังสือข้างนอกคือตอนช่วงที่ฝึกก็คือเลิกอ่านแมกกาซีนภาษาไทยไปเลยแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันก็จะฝึกความสามารถในการแปลคือมันอ่านไปมันก็จะเข้าใจได้มากขึ้นพอไปทำข้อสอบมันก็จะคุ้นเคยพออ่านปุ๊บก็รู้แล้วหมายความว่าอะไรแล้วก็แปลประโยคต่อไปแล้วก็ทำไปเลยเพราะเบรกก็ถูก rewired 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 ไม่ใช่เก่งยีนนะฮะก็คือสามารถได้ครับจึงชินตบเบอร์ที่ขั้นสูงสุดตบครับตบครับสุดๆและจบและ the end อย่างที่อาจารย์แจ้งให้ทราบคือจะต้องอะไรครับฝึกไปเรื่อย practice เพราะสมองที่เวลามันฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดันข้อมูลเข้าไปสู่อะไรฮิปโปแคมปัสเวลาฝึกตามันมองใช่ป่ะมองผ่านแต่ประสาทตาแล้วก็เข้าไปฮิปโปแคมปัสแล้วเวลาจะอ่านทำข้อสอบก็คืออะไรครับ prefrontal cortex พอนอกเรื่องนะมันก็จะดึงข้อมูลเวลาใช้ข้อมูลเขาใช้ prefrontal cortex แต่เวลาดันข้อมูลเข้าไปเนี่ยก็คือฮิปโปอะไรแคมปัสโอเคนะครับสรุปคืออ่านเยอะๆแล้วก็จะชินเองนะครับอันที่2 listening 30ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่26นะครับ ตบมือหน่อยครับตบหน่อยใช้ได้มีเทคนิคอะไรอีกแบบอย่าบอกฟังมากนะแต่วิธีเขาธรรมชาติก็จริงๆก็ฟังเยอะนะครับดีมากก็ฝึกจากเมื่อก่อนไม่เคยดูซีรีส์อเมริกันเลยก็ดูเยอะมากดูจนจากฟังไม่ออกจนฟังได้โดยที่ไม่ต้องดูซับแล้วเวลาฟังได้แล้วได้เลยใช่ไหมตอนนั้นก็ได้เลยครับตบมือให้อาจารย์นะครับตบมือให้อาจารย์นะครับตบให้ผู้ชายนี่เป็น this is a very concrete living proof that my statement or observation counts ถ้าอยู่ฝึกถึงจุดนึงได้ก็ได้ไปเลยโดยไม่ต้องไปหาศัพท์แล้วเป็นยังไงนานขนาดไหนโอ้ชอบเคสนี้ the best แล้ว or say unique โอเคเคสนี้เป็นเคสที่มาจากอะไรครับperseverance ก็แรกๆก็ต้องอาศัยอย่างที่บอกว่าถึกนะครับก็ต้องหัดท่องศัพท์ไปเยอะเพราะถ้าไม่มีศัพท์ในหัวมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีประโยคดีกาจาเออถูกต้องก็แรกๆก็หัดก็ต้องท่องศัพท์ไปเยอะเข้าไปเรื่อยๆครับอัดเข้าไปก่อนแต่ว่าคงไม่ได้ใช้ทุกอันเพราะมันเยอะมากแต่ว่าเวลาที่เราวันหนึ่งเราฟังได้เรารู้เรื่องพอเข้าใจปุ๊บมันก็จบแล้วครับจบแล้วใช่มั้ยตอนนี้สำคัญสุดนะมันก็คือมันเข้าใจแล้วว่าเขาสื่อสารอะไรนะไม่ต้อง do you have to make any effort anymore ใช้บ้างนิดหน่อยครับอ๋อไม่ถึงเกิน 10% นะสังเกตได้สัมภาษณ์เขาแฮปปี้ก็คือเขามีนะครับขวาซ้ายชนกันแล้วเอาเซ balance เอาเซ bilateralization bilateralization คือมองขวาซ้ายก็ชนแล้วชอบนี้คือเคสนี้ถึงขนาดนี้คือ unique or say unique
ยูนี่ก็คือของจริงละฝึกไปเรื่อยๆฝึกแล้วยูไม่มีเนกาทีฟหรอนักเรียนหลายคนเนกาทีฟนะฝึกไปทําไมมันจําไม่ได้ฝึกไปก็ไม่ได้สมได้สมปารถนาอะไรเงี้ยยูสามารถช่วยนักเรียนเหล่านี้ได้ไหมตอนที่ผมบ้าท่องศัพท์บ้าหนังสือก็เพื่อนก็ชอบแบบบ้าเปล่าแล้วมองไปทำอาจารย์สิมองถึงนั้นนะเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยมึงจะมาเรียนทำไมทุกวันอะไรเงี้ยโอ้ this very crucial question ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นพอดีด้วยนะวันนี้ก็เดินไปบอกว่าเข้า MIT ได้แล้วอะไรเงี้ยอะไรนะก็วันนี้ก็แค่เดินไปบอกว่าเออกูก็เข้า MIT ได้แล้วอะไรเงี้ยตบมือหน่อยครับตบหน่อยชอบมากเลยก็คือเอ็นอะไรเอ็นรีโซลต์โอ้พระพุทธองค์ถ้าอยู่คงดีใจก็คืออิทัปปัญญาตาคือสร้างเหตุอะไรมันจะเกิดอะไรผลอะไรทำไมคนเขาจะว่าอะไร I don't care พอ deep in your heart you know this is the right schoolใช่ครับก็แค่ดูว่าเฮ้ยเรามีโกอะไรเราอยากได้อะไรก็พยายามวิ่งเข้าไปหาโกฟังมาดีนะไม่แคร์ไม่สนเลยใช่ไหมก็มาเรียนเรื่อยๆก็เรียนเรื่อยๆก็ฝึกไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาไม่แล้วมันมีช่วงที่มันดาวอะไรบ้างที่เบื่อเซ็งชีวิตอะไรเงี้ยก็ต้องหา motivation นะครับก็อย่างช่วงที่แบบเบื่ออ่านหนังสือมากๆก็เปิดเว็บมหาลัยที่อยากเข้านั่งวางไว้ตรงนั้นคอมแล้วก็พอเบื่อก็มองไว้จะไปเรียนที่นี่เพราะตอนขนาดที่ดูเนี่ยเขาเรียกสร้างฉันทะวิริยจิตตวิบังสาสร้างฉันทะปุ๊บกูจะไปเรียนที่นี่ฟังกัน the next speech ดีนะวินาทีนั้นแหละตามหลักสมองคืออะไรครับดอปามีนมันหลั่งดอปามีน D O P A M I N E ดอปามีนมันหลั่งมันสารที่เกี่ยวกับ rewarding นะครับ feeling ก็คือว่าถ้าฉันทำอันนี้แล้วฉันก็จะได้อะไรต่อมานะครับดูต่อก็เราทอนนะที่ฟังนะไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆแล้วเป็นคนขยันตั้งแต่เด็กก็เปล่าก็เรียนดีแต่เด็กนะครับแต่ไม่ใช่คนขยันจบปริญญาตรีสาขาไหนนะจบวิศวะครับมาแล้วที่ไหนเอ่ยจบจากลาดกระบังครับโอเคเกรดเท่าไหร่3.61ตบเบิร์ดหน่อยครับตบหน่อยตบหน่อยโอ้โหตบแรงๆเกรดยอดรับหนึ่งก็สงสัยแล้วพวกนี้เขาจะมีแปลกๆกันนะอ๋อก็คือสมองนี่แข็งแรงมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งโอเคแล้วก็ไม่เคยเนกาทีฟนะสมมติถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนเรื่องรูปอยู่มาดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้มันโมทิเวตใช่ไหมใช่ก็ถ้าสมมติรู้สึกว่าเทคนิคที่กำลังทำอยู่มันไม่เวิร์กเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเองหาเทคนิคที่มันรู้สึกว่าฟิตกับเรามากที่สุดเพราะนี่เหตุผลหนึ่งก็คือ academic background เนี่ยก็ระดับ3-6เนี่ยก็คือเกรดยอดระดับหนึ่งเนี่ยก็เลยโอกาสที่ไปท็อปถึงท็อป2ท็อป3ก็ได้เพราะจริงมันยากมากดีมากๆนะครับแล้วก็ writing เต็ม30ได้เท่าไหร่ครับ24จำไม่ได้โอเคมีเทคนิคอะไรบ้างครับป่ะก็ต้องเขียนเยอะนะครับตอนผมเขียนเป็น100ฝึกเป็น100หัวข้อก็มันจะมีหัวข้อให้โหลดอยู่แล้วครับก็ต้องฝึกเขียนไปแรกๆมันก็จะกระเลงกระเลียงไปเรื่อยครับพอเราอ่านหนังสือมากๆเข้าเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่วิธีการเขียนที่ถูกต้องที่เหมาะสมคืออะไรมันก็จะปรับปรุงตัวเราไปเองเรื่อยๆใช่แล้วก็ speaking ไม่ค่อยแข็งมากนักนะลงมาเรื่อยๆแล้วจะอธิบายว่าเพราะอะไรอาจารย์รู้ก็ speaking ได้22ครับทำไมอ่ะมาแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะ22อัพนี่คือว่าโอเคละก็จริงๆต้องบอก speaking เป็น skill ที่ฝึกน้อยที่สุดนะครับเพราะไม่รู้จะไปพูดกับใครก็ self talk อ่ะก็พูดกับตัวเองนะครับยืนหน้ากระจกแล้วก็พูดไปแต่ว่ามันก็คงยังไม่ fluent ขนาดที่จะแบบสอบแล้วได้คะแนนสูงๆเพราะเราก็คือไม่เคยมี background ไม่เคยไปเรียนต่างประเทศมาก่อนนะครับก็แค่พยายามคิดว่าได้แค่นี้ก็เต็มความสามารถป่าวหรอที่อาจารย์format observation เนี่ยอยู่ห้องโมโหอาจารย์นะอาจารย์เชิญไปเลยว่าเพราะเนื่องจากถ้าได้ดูอยู่ไม่เรียนแกมมาอาจารย์จะเรียนหรือเปล่าไม่ได้เรียนThat's it คือถ้าไม่เรียนแกรมมาเนี่ยเวลาแป๊บนึงถ้าดูดีๆเนี่ย reading กับ listening ตามหลักของดร.บูนก่อนมันเป็นอะไรครับ reactive skill เป็น skill ที่สามารถฝึกเองได้ในระดับหนึ่งมันจะชินแต่เวลา speak กับเวลา write ปุ๊บเนี่ยมันเป็น mechanical ออกเสียงครับ mechanical ฉะนั้นถ้าจันเดาไม่ผิดเนี่ยคงถูกตัดคะแนนเกี่ยวกับพวกแกรมมงแกรมมาบ้างก็ป่ะหรือไม่โดนอ๋ออันนี้ไม่รู้ครับว่าเขาตัดอะไรอ๋อไม่รู้เลยใช่ป่ะเพราะเนื่องจากไม่ลงแกรมมานะไม่งั้นจะได้หมื่นบาทอยู่แล้วเคสนี้นะไม่เป็นไรเพราะคือที่อาจารย์คอมเมนต์เล็กแค่นั้นเองเพราะเอาไปว่าเป็นสูงสุดของวิธีการเรียนรู้แล้วแต่เนื่องจากในหัวเขาเนี่ยยังไม่มีครับ mechanical นะครับ structure ของแกรมมาเลยตั้งหลักไม่เร็วในการเขียนไงแต่เบรนระดับโลกระดับเพราะอะไรครับเพราะไม่เรียนได้ writing จริง24ถือว่าเก่งมากนะเพราะไม่ใช่ง่ายนะเอดิเวทแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะบอกเพื่อนๆไหมเพราะเก่งมากเลย MIT เพื่อนอยู่รู้สึกไงตอนนั้นเข้าไปนิดนึงรู้สึกไงสะใจชอบคำตอบมากเลยนะ ไม่รู้เอาไปเอ็นไอทีแล้วเขาคำ direct speech นะฮะรู้สึกไงไปถึงเพื่อนหรือไปถึงผมหรือเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนอยู่ก่อนนะก็มันก็อื้อดีใจด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่มาเรียนหรอ
ก็มันคงขี้เกียจแล้วมั้งครับดีโอเคโอเคครับอยากรู้ว่าอะไรครับมีเทคนิคสรุป2 3ประการใดไหมจนถึงวันนี้เพราะนอกจากได้คะแนนโทฟูสูงเนี่ยสูงสุดก็คืออะไรครับเขาสามารถไต่ไปสู่ขั้นสูงสุดแล้วซึ่งมันน้อยนักในโลกนี้สมมติพ่อแม่จะมัน70,000กับล้านเนี่ยรู้ฮะใครนะก็ไม่สามารถส่งลูกไปเรียนได้ทันทีนะมีเทคนิคอะไรสัก2-3ประการไหมอาจารย์ตื่นเต้นจริงๆนะแล้วที่ลึกๆคือเขากรุณาอาจารย์ครับอีเมลมาบอกอาจารย์เขาดีสั้นๆประโยคเดียวไม่มีโมแบบอาจารย์ไม่ใช่ว่าตัวเองนะฮะก็พูดตรงๆประโยคนึงงามมากเลยอาจารย์เขาดีมาบอกอะไรเงี้ยเนาะมี2-3ประอะไรบ้างไหมที่อยู่ลึกๆที่คิดว่าจะแชร์แล้วก็ให้ประโยชน์กับเพื่อนได้อันที่หนึ่งหลักๆก็แค่อยากให้หา motivation ให้กับตัวเองครับว่าเรามีโกเราอยากทำอะไรถ้าเรารู้ว่าอยากไปเรียนต่างประเทศเราก็ต้องพยายามทำอย่าเพิ่งแพ้กลางทางเพราะจริงๆสุดท้ายมันก็มีทางให้เราได้ไปดีอันที่หนึ่งอย่าลืมนะครับwinner never quits a quitter never wins เคสนี้ก็คือหาโก motivation แล้วอยู่หาเจอได้ไงก็หาเจอได้ยังไงนะครับโกของอยู่คืออะไรบอกมาตรงๆมั้งนะโกคืออยากพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนก็เลยคิดว่าควรจะต้องไปเรียนต่างประเทศสักหนึ่งสักสองปีก็เลยถ้าจะไปเรียนต่างประเทศก็เอาให้ยูดีๆสักหน่อยแล้วกันก็พยายามเหมือนโกแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆครับเหมือนเราเอมไฮไว้ก่อนแล้วเราก็พยายามไปให้ได้ให้ไกลที่สุดนะครับดีงามมากโอเคที่หนึ่งก็คือ you ต้องไปหา goal is your own responsibility to figure out what you really want to seek this goal for อันที่สองในสองอะไรดีแห่งความสำเร็จนะพอดเคสที่น่าสนใจเขาไม่ยอมแพ้อะนะไปเรื่อยๆเลยธรรมชาติคนเราต้องมี up and down แต่เคสที่เขาสามารถ go through ได้ตลอดได้ทำไงนะอันที่สองอยากรู้จริงก็ไม่ give up ล่ะจริงๆมีช่วงที่ give up นะครับคืออย่างช่วงสอบก็จะมีสอบ TOEFL สอบ GMAT อะไรเงี้ยครับพอคะแนนไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องหา motivation กระตุ้นตัวเองอย่างผมชอบท่องเที่ยวเงี้ยพอผมสอบเสร็จปุ๊บผมจองทริปเดินทางต่างประเทศผมไปแบ็คแพ็คต่างประเทศคนเดียวอะไรเงี้ยก็ไปญี่ปุ่นไปออสเตรเลียไปอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปมันก็แบบมันก็มีช่วงให้เราแบบไปคนเดียวได้พูดภาษาอังกฤษกับคนที่เราไม่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยมันก็เหมือน motivation พอกลับมาปุ๊บเรามีไฟปุ๊บเราก็กลับมาลุยต่อให้เขาทำมา change the season atmosphere ซึ่งอยู่ก็ไปหาวิธีการและที่3อันสุดท้ายแฟนเราได้ช่วยอะไรบ้างไหมในการที่สารฝันในวันเดียวอยากรู้นิดนึงจริงๆต้องบอกว่าช่วยนะครับเพราะตอนแรกก่อนที่มาเรียน Fast English ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ว่าอยากไปเรียนอะไรอยากไปที่ไหนแล้วพอฟังอาจารย์พูดมากๆเข้าอาจารย์กล่อมมากเข้ากล่อมได้ยินอาจารย์กล่อมก็ต้องไปอเมริกาแน่อาจารย์จบยูเพนใช่ไหมเราก็ต้องไปอยู่ระดับเดียวกันนี่กับยูเพนตบมือนะครับ MIT นี่เป็นสุดๆแล้วนี่กับยูเพนอีกได้ระดับฮาร์วาร์ดแล้วนะท็อปของท็อปแล้วใช่เปล่านะ anyway ก็ฟังแล้วประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็สองสามคำก็คือที่หนึ่งเนี่ย from the observation เขาธรรมชาติรู้สึกไหมก็ไปตามธรรมชาติของเขาแล้วที่สองคือค่อนข้างมี positive energy สูงมากจนฟิลถึงขนาดนี้จับไม่ negative ไม่ได้ปกติจะ negative ไม่ใช่ฮะจับ negative energy ได้ที่จับไม่ได้เลยรู้สึกไหมสบายที่สามคือเขาสร้างอะ also create อะไรบางอย่างเพื่อให้มีพลังชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยโอเคก็ขอมอบเลยครับนะโอ้น่าไปทานนะซิสเตอร์ให้400บาทนะเพื่อเสียสละเวลามีค่าเนี่ยมาแชร์พวกเราแล้วสุดท้ายคืออยากให้แค่คำเดียวเองวันนี้ที่แรงที่สุดก็คือหาโมอะไร motivation หาอะไรครับ strategy ให้เจอแล้วก็ create สิ่งที่จะทำให้ motivation เนี่ยมันขึ้นมาและ above all คือต้องอะไรครับหาตัวเองให้เจอนะครับขอบคุณคุณวิทยาเป็นอย่างสูงครับวันนี้ที่เสียสละเวลามีค่านะซึ่งแต่ละคำนี่มาจากหัวใจนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จเยี่ยมๆแล้วก็ได้เรียนต่อเมืองนอกหรือว่าปริญญาเอกหรือว่าไปครับทำงานอเมริกาสมบัติธนาขอบคุณมากครับ thank you มากครับสวัสดีครับเยี่ยมมากนะ that's an extremely impressive case of fasting the students โชคดีนะครับสวัสดีครับแล้วที่จบว่ายังอ่ะเรียนอยู่จบเขายังโอเคครับขอบคุณมากนะโหนี่กรุณาแวะมาน่ารักนะมีแต่รอยยิ้มเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้นะครับสองสามเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะโอเคนะครับแล้วก็โซ นะครับ anyway ก็หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยนะฮะจากการอินเทอร์วิวเริ่มแล้วเซ motivation strategies uplifting your morale ก็คือหาวิธีอะไรก็ตามเนี่ยดึงอะไรให้จิตใจมันมีพลังและสูงสุดก็คือ travel ตัวเองนะ he travels very extensively for my view โอเคนะครับสวัสดีครับ